ุกคนก็ปรารถนาทุกคนก็ต้องการเป็นที่มาของความสุขเริ่มต้นด้วยการมาถวายทานทานทำให้เกิดความสุขสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8ตามจะสาประพฤติปฏิบัติได้ก็ถือว่าทำให้เราเกิดความสุขความสงบร่มเย็นการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลทำให้ใจของเราสงบการฟังเทศถ้าเราตั้งใจฟังมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับลมหายใจที่เรากำหนดพูดลมเข้าโทลมออกเพื่อต้องการให้จิตของเราอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเราฟังธรรมเราจะได้เข้าใจในหลักของการฟังฟังไปกับพิจารณาตามไปด้วยกำหนดรู้ตามไปด้วยใจของเราจะได้อยู่กับการฟังเทศฟังธรรมไม่ส่งจิตปล่อยใจของเราออกไปข้างนอกจิตใจที่อยู่ข้างนอกนั้นเป็นจิตใจที่ทำให้เราเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนแต่จิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นจิตที่สงบไม่วุ่นวายไม่วอกแวกเพราะว่าเป็นสมาธิอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับการภาวนาเพราะคนเราส่วนใหญ่แล้วก็ปล่อยจิตปล่อยใจซะเคยปล่อยความคิดความปรุงแต่งของเราไม่รู้จักจบจักสิ้นผลสุดท้ายก็ความคิดความปรุงแต่งต่างๆก็กลับสะท้อนย้อนมาพาทุกข์มาสู่กับตัวเองเราคิดอดีตอดีตก็ทำให้เศร้าหมองคิดถึงเมื่อไรใจก็เศร้าหมองเพราะเราย้อนไปแก้ไขไม่ได้อดีตเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วไม่สามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขอนาคตยังมองไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างไรแต่หลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือปัจจุบันเราเห็นได้หมดเห็นความคิดเห็นความปรุงแต่งเห็นความสงบเห็นอารมณ์ของตัวเองเราสามารถแก้ไขได้ในปัจจุบันแก้ไขจุดบกพร่องของความคิดความปรุงแต่งทำไงให้ใจมันเฉยทำใจทำยังไงให้ใจสงบทำไงให้ใจของเรามันเบาสบายเราก็ต้องนึกถึงบุญที่เราสร้างทานที่เราได้ถวายแก่พระภิกษุแก่นักบวชนักปฏิบัติผู้มีศีลมีธรรมเมื่อเราบริจาคเราเสียสละแล้วจิตใจของเราก็มีปิติมีความเอิบอิ่มเบิกบานในการให้ทำบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆและจิตใจของเราจะเพิ่มเป็นบุญเป็นกุศลศีลที่เราได้สมาทานตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8เรานึกถึงบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วบุญก็เกิดขึ้นมีความเบากายเบาใจใจก็เป็นสุขกายก็เป็นสุขนี่ด้วยอานิสงส์ของบุญที่เราได้มาทำได้มาสร้างภาวนาที่เราเพียรสะสมสติตัวรู้รู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทอยู่จิตใจของเราก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าใจของเราอยู่กับพุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้าใจของเราก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานไม่เศร้าหมองเพราะอดีตไม่ขุ่นมัวเร่าร้อนเพราะอนาคตท่านคนเราต้องฝึกไว้บ่อยๆคนที่ไม่ฝึกนั่นแหละคือคนที่ทำให้จิตใจของตัวเองเร่าร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีใครทำให้ตัวเองตัวเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาถ้าจิตนี่สำคัญมากพุทธเจ้าจึงต้องฝึกจิตจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นั่นเราต้องพัฒนาจิตของตัวเองคือมาฝึกฝนอบรมให้จิตของเราเป็นหนึ่งเดียวจิตที่เป็นหนึ่งเดียวก็จิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคงไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไม่แสสายโยกโคลงไปข้างนอกอันนี้แหละที่เราขาดการฝึกฝนอบรมชาวพุทธ
เมื่อเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตของเราก็วุ่นวายแสบสายโยกโครงไปสู่อดีตอนาคตไม่นิ่งไม่เฉยไม่ว่างไม่สงบ เราเลยหาความสุขไม่ได้ทุกคนวิ่งหาความสุขหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งนึกว่านั่นคือความสุขยิ่งวิ่งหาเท่าไรทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นมากตอนนั้นมีมากก็ทุกข์มาก ไม่มีก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์เพราะการแสวงหาการดิ้นรนเราไม่รู้จักเพียงพอไม่มีสมถะไม่มีวิปัสสนาสมถะคือยังใจให้สงบวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงสภาวะของความเป็นธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติที่มีอยู่ เพียงแต่เราเรียนรู้กระบวนการว่าธรรมชาติเขามีอย่างไรธรรมชาติก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เป็นธรรมชาติของโลกใครมาก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้เหมือนกับร่างกายของเรานี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ สรรพสิ่งสรรพสัตว์ที่ปรากฏเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นธรรมะที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเราต้องมาศึกษาเราต้องมาเรียนรู้ศึกษาที่ตัวเราเอาตัวเราเป็นหลัก เหมือนจิตของเราเนี่ยเราจะศึกษาได้ต่อเมื่อจิตของเรามีฐานที่ตั้งคือสมาธิถ้าไม่มีสมาธิและจิตดวงนี้จะพิจารณาอะไรไม่ได้ไม่เห็นความเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่เห็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะถ้าจิตเราไม่นิ่งเราก็ไม่สามารถจะมองอะไรได้เห็นอะไรได้เหมือนกับเราจะดูอะไรสักอย่างถ้าเราวิ่งดูเนี่ยเราจะไม่รู้เลย เราเดินดูเราก็จะไม่รู้แต่เราหยุดอยู่เฉยๆพิจารณาสิ่งนั้นอยู่นานๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรจิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้ามันนิ่งได้นานๆมันสงบได้นานๆมันก็พิจารณาอะไรได้พิจารณากายก็เห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายนี้เป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราเขา เป็นธาตุเป็นธรรมแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิสติตัวรู้สมาธิใจที่ตั้งมั่นไม่มีเราก็พิจารณาอะไรไม่ได้ให้พิจารณาผมก็ไม่เห็นขนก็ไม่เห็นฟันก็ไม่เห็นหนังก็ไม่เห็นเล็บก็ไม่เห็นที่วันบวชนักบวชทั้งหลายอุปัชฌาย์ให้กรรมฐาน 5 เขสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตาโจหนังให้ย้อนขึ้นย้อนลงพิจารณาเห็นความเป็นจริงผมก็เราเป็นอย่างไรขนก็เราเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรเป็นของเน่าของเปื่อยของไม่สะอาดไม่มีอะไรคงที่ถาวรเป็นของเน่าของเปื่อยของปฏิกูล ก็อยู่ในกายเราหมดนี่แหละธรรมะที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือกายนี้เองยาวานาคืบกว้างหนึ่งศอกก็เรียกว่าสกลกายกายะนครนครคือกายท่องเที่ยวไปในกายนี้ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเที่ยวให้หมด แยกแยะให้ได้ผมอย่างไรฟันอย่างไรเล็บอย่างไรหนังอย่างไรเนื้ออย่างไรเลือดอย่างไรเส้นเอ็นโครงกระดูกตับไตไส้ปอดหัวใจม้ามดีเสลดน้ำมูดน้ำโคตรน้ำลายน้ำมันสมองเยื่อมันสมองน้ำไข่ข้อพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงภายในกายของตัวเองถ้าเราจะรู้จักความเป็นจริง ว่าร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลของเน่าของเปื่อย
เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟประชุมรวมกันเรียกว่ากายนี้มีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้มาอาศัยอยู่อยู่ได้ระยะหนึ่งก็มีความเสื่อมถ้าเสื่อมแล้วมันก็ค่อยแตกค่อยสลายค่อยดับไปเป็นธรรมชาติเราก็พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงแต่ต้องอาศัยจิตที่สงบ ถ้าไม่สงบมันแยกไม่ได้มันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้ขาดตัวรู้ขาดสติขาดสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดสติดีสมาธิมาปัญญาเกิดอันนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันมันขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปไม่สมบูรณ์ไม่สามารถเห็นความเป็นจริงได้มีแต่การพิจารณาแต่ไม่มีสมาธิไม่มีสติ ก็ไม่สามารถจะแยกอะไรได้เหมือนกันนั้นที่พระเจ้าลำดับไว้ว่าสติสมาธิปัญญาคือสติต้องมาก่อนพอสติของเราสมบูรณ์สติคือตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้รู้ที่ไหนรู้ที่กายใจเราเนี่ยไม่ต้องไปรู้ข้างนอกข้างนอกรู้แล้วไม่มีผล แต่ถ้ารู้ภายในเนี่ยมันจะเห็นความเป็นจริงรู้ที่ตัวเองเอากายนี้เป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายและจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติตัวรู้นี่แหละเราจะเห็นความเป็นจริงในร่างกายที่เราท่องเที่ยวตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าเราสามารถแยกได้หมดว่าในกายเรามีอะไรบ้าง ผมเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรเนื้อเป็นอย่างไรเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำมูดน้ำโคตรน้ำเสลดน้ำลายเราสามารถที่จะแยกได้หมดในกายนี้เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาจึงไม่สามารถจะแยกอะไรได้ สติไม่มีสมาธิไม่มาปัญญาไม่เกิดมันเลยไม่สามารถจะแยกอะไรได้ธาตุขันธ์อายตนะก็เลยยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเราผมของเราฟันของเราหนังของเราเลือดเนื้อกายใจของเราแต่จริงมันไม่ใช่อาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปเท่านี้เองถ้าเรารู้หลักความเป็นจริงแล้วเราก็จะปล่อยวางตัดละ เพราะว่าถ่ายถอนอุปาทานความยึดความติดในความยึดนี่แหละมันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ยึดผมก็ทุกข์เพราะผมวันไหนที่ผมมันหลุดมันร่วงมันหล่นไปเราก็ทุกข์เพราะมัน เรายึดติดอยู่ในขนวันไหนขนมันหลุดร่วงมันไม่อยู่กับเราเราก็ทุกข์เพราะมันฟันก็ดีเล็บก็ดีหนังก็ดีเมื่อไหร่ที่มันเกิดสภาพของความ แปรเปลี่ยนเมื่อไหร่เราก็ทุกข์กับมันเพราะเราไปยึดไปเป็นของเราทั้งที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้เพราะมันไม่ใช่ของเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาปัญญานี่ต้องเกิดจากสติสมาธิไม่ใช่ปัญญาจากการที่เราพิจารณาอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดมันต้องอาศัยสมาธิจิตที่แน่วแน่มั่นคงไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสบสายไม่โยกโคลงอยู่กับเนื้อกับตัว มันต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้คนเรามาขาดตัวรู้ขาดสติทำอะไรไม่ค่อยมีสตินั่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั่งเดินก็ไม่รู้ตัวเองเดินกินก็ไม่รู้ว่าตัวเองกินทำการทำงานก็ไม่รู้จะหยิบจะช่วยจะยกจะย่างจะเหยียบเราไม่รู้เลย มันเดินด้วยความหลงนั่งด้วยความหลงนอนด้วยความหลงกินด้วยความหลงความหลงก็คือความไม่รู้เรียกอีกอย่างว่าอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้พอมันไม่รู้แล้วมันก็ทำอะไรแบบเลอะเลือนไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะไม่ได้พิจารณาขาดสติขาดปัญญาปัญญาจะใช้เหตุผลมีเหตุแล้วก็มีผลมันเราทานข้าว
ทานเพื่ออะไรเพื่ออิ่มเพื่อบำบัดทุกขเวทนาคือความหิวตามภาษาธรรมะพอมันอิ่มแล้วมันก็หายหิวไม่หิวไม่ต้องทุรนทุรายนี่เขาเรียกว่าบรรเทาความหิวบำบัดชั่วพักชั่วครู่นั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดเหตุขาดผลขาดการพิจารณานั่นเอง ชีวิตของเรามันจึงมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเราไม่ใช่เหตุผลใช้อารมณ์เป็นหลักแต่ไม่ใช่ความถูกต้องเป็นหลักเมื่อเราอยู่ร่วมกันเนี่ยในครอบครัวในสังคมในโลกใบนี้ถ้าทุกคนเอาแต่อารมณ์เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็อยู่ด้วยกันลำบากต่างคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเอง ถ้าเราไม่เอาความถูกต้องเป็นหลักเราก็เถียงกันอยู่นั้นไม่จบไม่สิ้นทะเลาะกันอยู่นั้นไม่จบไม่สิ้นมันต้องมีเหตุมีผลเอาความถูกต้องเป็นหลักไม่เอาความถูกใจเป็นหลักเพราะใจเราเชื่อไม่ได้มีความโลภมีความโกรธมีความหลงแล้วความถูกต้องเท่านั้นที่จะตัดสินแล้วมันถูกหรือผิดไม่ใช่เอาใจเรามาตัดสิน เราทำถูกแล้วเราคิดถูกแล้วเราพูดถูกแล้วไม่ใช่แต่คนทั่วไปใช้ความคิดตัวเองเป็นเกณฑ์เป็นหลัก จึงต้องโต้เถียงกันอยู่ตลอดเวลาต้องทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่เอาความถูกต้องเป็นหลักตัดสินไม่ใช้เหตุไม่ใช้ผลใช้แต่อารมณ์ปัญหามันจึงเกิดมากมาย ในครอบครัวในสังคมในโลกใบนี้ความเห็นไม่ตรงกันฉะนั้นในความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเราไม่ใช้สัมมาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเราใช้สัมมาทิฏฐิความเห็นก็เหมือนกันหมดเหมือนพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนเข้าถึงพระรัตนตรัย พอเป็นพระโสดาบันแล้วเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์แล้วทุกคนก็มีสัมมาสมาธิมีความเห็นเหมือนกันหมดเห็นว่าโลกนี้ไม่เที่ยงเห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์เห็นว่าโลกนี้เป็นอนัตตามีความเห็นอันเดียวกันหมดเลยเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ต้องโตกันไม่ต้องเถียงกันมันไปในทางเดียวกันหมดเพราะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเท่ากัน นี่คือหลักของพุทธศาสนาฉะนั้นคนเราถ้าใช้หลักเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการตัดสินในการอยู่ร่วมกันสังคมครอบครัวก็มีแต่ความสุขความเจริญไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีผู้ร้ายเพราะอะไรเพราะหลักของศีลของธรรมเนี่ย ไม่มีสิ่งเหล่านั้นศีลห้าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเนี่ยปัญหาจบแค่คนมีศีลห้าในปัญหาจบหมดไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีจี้ไม่มีปล้นไม่มีชั่วราดบังหลวงไม่มีคอร์รัปชันไม่มีผิดลูกเขาเมียเขาภรรยาเขาไม่มี สามีเขาไม่มีบุตรธิดาเขาไม่มีไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาเขาไม่ให้ร้ายเขาไม่พูดจาในสิ่งที่ไม่ควรพูดไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดไม่แตะต้องชีวิตก็สมบูรณ์ ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเกณฑ์ฆ่ากันไม่ต้องเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาแต่เราไม่เอาไปใช้หลักที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยที่เราใช้แล้วเกิดความสุขเราไม่ได้นำไปใช้เรามองผ่านข้ามไปเลยไปเพราะสติปัญญาเราเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงทานไม่ถึงศีลทานก็สำคัญการให้ ตั้งแต่วัตถุทานไปจนถึงอภัยทานธรรมทาน
ที่แยกหัวข้อหลักๆใหญ่ๆไว้สามประการวัตถุทานก็ให้ข้าวให้น้ำให้หยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็เรียกว่าปัจจัยสี่เราต้องให้กันเหมือนเราอยู่ในครอบครัวสามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีพ่อแม่ให้ลูกลูกให้พ่อแม่เขาอยู่ด้วยกันยังมีความสุขต่างคนต่างให้เจอหน้ากันก็ให้กัน ไม่มีใครคิดจะเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขในครอบครัวในสังคมในโลกใบนี้และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการให้อภัยทานไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครให้ร้ายใครมันมีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุข ทำไมเราต้องเน้นย้ำการให้ทานการรักษาศีลเพราะมันเป็นฐานของความดีความสุขทำแล้วมันมีความดีความดีนี่ก็คือการอยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขทานทำให้มีความสุขศีลทำให้มีความสุขแล้วความสุขในเบื้องต้นในทางพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ย ถ้าเรานำไปใช้ในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในสังคมของเรามันก็เกิดความสุขความเจริญเห็นไหมโจรไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีไม่เสี่ยงงบประมาณใดๆเลยทุกคนควบคุมตัวเองได้หมดควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ เห็นไหมแค่ศีลเท่านั้นเองแค่ทานเท่านั้นเองทุกคนก็สามารถนำตัวเองไปสู่ความสุขดังนั้นคนเราเมื่อสติปัญญายังมองไม่เห็นตรงนี้เราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงทานเข้าถึงศีลได้ถ้าคนนึกว่าไม่สำคัญทานไม่สำคัญศีลไม่สำคัญ เมื่อมันไม่สำคัญเราก็ไม่ปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลเราได้จะท่องกันไว้ศีลเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขแต่เราไม่เคยนำศีลไปใช้ให้เกิดความสุขเลยแค่ศีลห้าเรายังไม่ครบถ้วนในสังคมในโลกใบนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็มีแต่ความวุ่นวายเดือดร้อนคือเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจา ฆ่ากันลักขโมยกันจี้ปล้นกันข่มขืนกันผิดลูกผิดเมียเขาผิดสามีเขาพูดคำหยาบพูดส่อเสียดโกหกมดเท็จตอนนี้มีเยอะแยะเห็นไหมแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกทิ้งเป็นร้อยล้านพันล้านหลอกข้ามประเทศโกหกมันมีทั่วไปหมดโยมสร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย กินเหล้าเมาเบียร์ทะเลาะเบาะแว้งกันไอตอนไม่กินก็ไม่ทะเลาะกันพอไปกินปั๊บทะเลาะกันแล้วจำกันไม่ได้แซวกันไปแซวกันมามองหน้ากันไปมองหน้ากันมาเกิดเขม่นกันแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้พอเหล้าเบียร์เข้าปากแล้วก็ลืมตัวลืมตายรู้ที่ไหนตายแล้วฆ่ากันตายทะเลาะกัน ไปด้วยกันนั่นแหละใหม่ๆก็พูดจากันดีพอเล่าเข้าปากเบียร์เข้าปากยาเสพติดเข้าไปพูดกันไม่รู้เรื่องจำตัวเองไม่ได้จำคนอื่นไม่ได้คนสุดท้ายก็ทะเลาะกันลงไม้ลงมือเข่นฆ่าทำร้ายกันนี่ทุกวันโยมไปดูข่าวฟังข่าวเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธ จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองน่าเสียดายที่เราขาดสติขาดปัญญาขาดความเข้าใจในหลักการปฏิบัติตนว่าเราจะทำตนอย่างไรให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมศีลธรรมนำมาซึ่งความสุขทุกคนปรารถนาเหลือเกินต้องการเหลือเกินความสุขเนี่ยโหยหาเรียกร้องกันเหลือเกินว่าอยากจะได้ความสุข
ไปที่ไหนก็ทุกคนก็ว่าต้องการความสุขแต่พระพุทธเจ้าให้เราไว้แล้วแต่เราไม่นำไปปฏิบัติของดีที่พระพุทธเจ้าให้แก่เราเนี่ยเราไม่เคยนำไปใช้เลยเหมือนเรามีปัจจัยมีสตังค์อยู่เนี่ยเราเก็บมันไว้ในตู้เราไม่เคยไขกุญแจตู้เอานำปัจจัยนั้นมาใช้เป็นประโยชน์เลยมันก็อยู่ในตู้ไม่มีประโยชน์ ตามใดที่มันยังอยู่ในตู้มันไม่มีประโยชน์เมื่อใดที่เรานำมันออกมาใช้นั่นแหละใช้ในทางที่ถูกต้องมันก็เป็นประโยชน์แต่ใช้ในทางที่ผิดมันก็เป็นโทษการใช้ก็ต้องใช้ด้วยสติใช้ด้วยปัญญามันจึงจะเป็นคุณเป็นประโยชน์นั้นคนส่วนใหญ่ก็ขาดสติขาดปัญญาเหมือนเรามีร่างกายเนี่ยร่างกายเรามีไว้ทำอะไร เราเคยรู้ไหมว่าร่างกายเรามีไว้ทำอะไรเขาให้มาทำประโยชน์มาทำอะไรบ้างที่มันเป็นประโยชน์เรารู้จักประโยชน์ของการใช้งานไหมตานี่มีไว้ทำไมไว้ดูอะไรดูของดีๆที่ไหนมีของดีนะไปดูไว้ไอ้ของไม่ดีไม่ต้องไปดูเราเคยใช้ในสิ่งที่ถูกต้องไหม เอาไปดูของที่ดีไหมไม่เคยเลยของที่ไม่ดีเนี่ยเราพยายามดูมันอยู่ตลอดหูเขาไว้ใช้ทำอะไรฟังเสียงเสียงอะไรเสียงที่ดีเสียงเทศเสียงธรรมเสียงสวดมนต์เสียงที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่เราไม่เคยฟังเลยเวลาเจอธรรมะเราก็ กดหนีเลยไม่สนใจเห็นไหมของดีเราไม่เคยสนใจเลยหูเราไปเงียบฟังในสิ่งที่ไม่ดีใครนินทาที่ไหนเนี่ยกระแสะเข้าไปทำไงจะได้ยินเขาคุยอะไรกันพระเทศเสียงดังออกลำโพงไม่ฟังโยมแล้วเขานินทาเนี่ยกระเถิบไปใกล้ๆเขานินทาอะไรเรา เขากำลังนินทาใครอยู่เงี่ยหูฟังจะได้ยินพอได้ยินปั๊บอยู่ไม่เป็นสุขแล้วต้องไปพูดต่อต้องไปนินทาต่อขยายความต่อเห็นไหมไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยเสียงดีๆเราไม่เคยฟังจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราใช้ไม่เป็นประโยชน์เลยใจเขาใช้มาทำอะไร มาคิดในสิ่งที่ดีเราเคยคิดไหมไม่เคยได้คิดเลยวันหนึ่งคิดดีกี่ครั้งยังไม่รู้เลยนอกนั้นคิดแต่ในสิ่งไม่ดีเต็มไปหมดในหัวใจเนี่ยถ้ามันสะสมไว้เป็นวัตถุได้เนี่ยไม่มีที่กองแล้วโยมที่มันคิดไปเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยจำความได้มาเนี่ยถ้าเป็นขยะก็โอ้โหมันเต็มไปหมดเลย ของเสียทั้งนั้นคิดในสิ่งไม่ดีเนี่ยสะสมของเสียไว้ในใจไม่มีประโยชน์เลยของดีๆเราไม่เคยคิดน่าเสียดายโยมเวลาเราเนี่ยมันใช้เป็นประโยชน์ได้มากมายแต่เราไม่ได้ใช้เลยไปใช้ในทางที่ผิดหมดไปกินเหล้ากินเบียร์เข้าคลับเข้าบาร์ไปกินไปเล่นไปใช้ในทางที่เสียหายหมดเลย ไม่ได้ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เข้าหาศีลเข้าหาธรรมเข้าหาทานไม่ค่อยมีก็ดูที่เนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยมีกี่คนโยมวันหยุดนี้ไปไหนกันหมดไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปหาในสิ่งที่ไม่ดีมากมายครับบาร์เห็นไหมเปิดกันเกลื่อนเลย นี่ก็เพิ่งเป็นข่าวกันเร็วๆนี้ก็ไม่ขอพูดถึงเพราะคนเรามันนิยมชมชอบมันถูกกิเลสนี่คือความที่ถูกใจตัวเองแต่ไม่ใช่ความถูกต้องมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยยอมมีแต่ผลเสียแต่คนเราก็ชอบ
อย่างยาเสพติดเนี่ยโหจับได้ทีเป็นล้านๆเม็ดยาบ้าพ่วงด้วยยาอียาไอมากมายจับได้เกือบทุกวันคนนิยมชมชอบกันถ้าไม่ชอบมันคงไม่มีหรอกที่มันมีเยอะนี่เพราะมีคนชอบ ไปตรวจสถานบันเทิงนะเกลื่อนเลยมะมีข่าวเมื่อเร็วๆนี้เขาไปตรวจสถานบันเทิงโอ้ทิ้งกันเกลื่อนเลยฉี่สีม่วงกันบานเลยนั่นน่ะของไม่ดีโยมแต่เราก็พัฒนาไปสู่ในทางที่ไม่ดี ชีวิตของเราเนี่ยมันหามาด้วยความยากความลำบากกว่าจะเป็นชีวิตของเราได้ไม่ใช่ใครก็ได้มาง่ายๆโยมกว่าจะเป็นมนุษย์เนี่ยต้องอาศัยทานอาศัยศีลอาศัยบุญกุศลที่เราสร้างสมมาจึงได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เราไม่รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ พอเราเป็นมนุษย์เราก็ละเลยในการให้ทานรักษาศีลในการเจริญภาวนาก็มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปหมดเวลาเราไปเราจากโลกนี้ไปเราไม่ได้อะไรไปเลยทรัพย์สมบัติที่เราสะสมไว้บางคนสะสมไว้ทั้งชีวิตฝากไว้ในธนาคารใส่ตู้เซฟไว้เพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทอง ถ้าตายปั๊บหมดลมปุ๊บเท่าไรไปไม่ได้สักอย่างไม่มีอะไรช่วยได้เลยทรัพย์สินให้ช่วยไปสวรรค์ก็ไม่ได้ช่วยพ้นนรกก็ไม่ได้น่าเสียดายจริงๆตอนมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยทรัพย์สมบัตินั้นไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยทิ้งไว้ให้คนข้างหลังเขาใช้คนฉลาดหรือคนโง่โยม คนที่ทิ้งสมบัติทรัพย์สมบัติไปให้คนอื่นเขาใช้เนี่ยมันคนฉลาดและคนโง่มีแล้วไม่ใช้ถ้าต้องใช้ให้ถูกด้วยแปลสภาพให้เป็นอริยทรัพย์จากทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในเหมือนนางวิสาขานาบินทิกะเห็นไหมมีทรัพย์เป็นไม่รู้กี่โกรธโยมอนาบินทิกะเศรษฐี เรียกว่าเศรษฐีเอาเงินไปปูซื้อที่สร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้ามีศรัทธามากก็อนาบินทิกะนั้นเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้จิตไม่ตกต่ำไม่เสื่อมไม่ถอยจากการสร้างคุณงามความดีนางวิสาขาก็เช่นเดียวกัน นางบรรลุธรรมตั้งแต่7 ขวบเป็นพระโสดาบันเป็นบุตรของเศรษฐีนางสะสมบารมีสร้างบารมีสร้างวัดถวายเป็นวัดที่มีโลหะประสาทครั้งแรกในพระพุทธศาสนาคือนางวิสาขาเป็นผู้สร้างถวายพระพุทธเจ้าไม่มีใครทำได้ใช่ไหม ใช้ทรัพย์ภายนอกไปเป็นทรัพย์ภายในพอรู้แล้วว่าทรัพย์ภายนอกเอาไปไม่ได้มีล้นคว้าก็เอาไปไม่ได้เวลาตายก็แม้แต่ร่างกายตัวเองยังเอาไปไม่ได้ผมสักเส้นฟันสักซี่ก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหมดเผาไม่เหลืออะไรเลยนั่นคนที่ฉลาดเขาก็พยายามทำทรัพย์ภายนอกไปเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ที่นำไปได้ นำไปสู่ภพหน้าได้ตายแล้วทรัพย์นี่ก็ไปอยู่กับเรานี่เรียกว่าทรัพย์ภายในในคนไม่ฉลาดก็ฝังทรัพย์ไว้ภายนอกนี่เองตายแล้วเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานให้ญาติพี่น้องให้คนอื่นก็ใช้ต่อไปไม่มีประโยชน์ใดๆนี่เรียกว่าคนไม่ฉลาดแต่คนชังโลกเขาก็บอกว่าเขาฉลาดเขาสะสมไม่ให้ลูกหลานก็ไม่ลำบาก แต่ตัวเองนั้นจะลำบากไม่สบายแล้วตายไปแล้วทรัพย์นั้นเอาไปไม่ได้จะไปใช้ที่ไหนก็ไม่ได้เอาไปการันตีว่าตัวเอง
จะพ้นจากนรกไปซื้อนรกก็ไม่ได้ซื้อสวรรค์ก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุคคลนั้นก็ไม่ฉลาดในทางพระพุทธศาสนาเหมือนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ออกบวชตอนที่กลับมากรุงกบิลพัสถ์พระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นพระบิดาอยากจะให้สืบทอดราชสมบัติเป็นกษัตริย์ เมื่อเจ้าชายสิทธะออกบวชแล้วก็ไม่มีใครสืบราชสมบัติก็เหลือแต่พระราหุลหลานชายซึ่งเป็นลูกของเจ้าชายสิทธะยังเล็กอยู่พอพระพุทธเจ้ากลับมากรุงกบิลพัสถ์หลังจากตรัสรู้แล้วมีหมู่สงฆ์มาเป็นจำนวนมากนับหมื่น พระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นบิดาก็นึกว่าเราจะให้ราหุลหลานของเราเนี่ยไปขอราชสมบัติขอจากพระพุทธเจ้าก็ให้ราหุลเนี่ยซึ่งยังเป็นเด็กอยู่อายุเพิ่งจะ6 ขวบ 7 ขวบก็ให้เข้าไปหาเพื่อจะไปทูลขอ ราชสมบัติเพราะตอนนั้นยังไม่สละราชสมบัติแค่หนีออกไปบวชยังไม่ได้ประกาศให้ใครสมบัติก็ยังเป็นของเจ้าชายสิทธัตถะก็ให้ราหุลนี้ไปขอพอราหุลนี้ไปเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รู้เมื่อรู้แล้วพระองค์ก็ให้พระสารีบุตรนี่บวชพระราหุลให้เป็นสามเณร ก็เข้าไปหาก็ให้บวชเลยพระเจ้าสุโธทนะก็โกรธพอรู้ข่าวว่าราหุลนี่ถูกจับบวชแล้วเป็นสามเณรแล้วก็เกิดความขุ่นเคืองพระพุทธเจ้าบอกทำไมทำอย่างนี้เราให้ไปขอราชสมบัติทำไมให้ จับราหุลบวชเป็นสามเณรจับลูกชายบวชเป็นสามเณรพระเจ้าก็เลยอธิบายให้ฟังว่านี่แหละคือสมบัติที่แท้จริงที่เราให้แก่ราหุลลูกของเราสมบัติอันนี้ยิ่งใหญ่ไพศาลมากมากกว่าเงินทองแก้แหวนมากกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถจะซื้อสมบัติอันนี้ได้ เราให้สมบัติที่ยิ่งใหญ่มากแล้วสมควรแก่ฐานะภายหลังพระเจ้าสุโธทนะพอมีศรัทธามีดวงตาเห็นธรรมก็เข้าใจว่าทรัพย์สมบัติภายนอกนั้นไม่สามารถจะนำไปได้ผลสุดท้ายก็ต้องสละสมบัติไม่มีใครครองราชสมบัติแล้วพระเจ้าสุโธทนะ ตอนที่สวรรคตก็เป็นอนาคามีบรรลุคุณธรรมรองจากพระอรหันต์คือพระอนาคามีพระเจ้าทรงไปโปรดเอาธรรมะไปให้เอาสมบัติที่ล้ำค่าไปให้สมบัติภายนอกเอาไปไม่ได้ทิ้งหมด ทิ้งไว้ในโลกนี้ในชาตินี้ชาติหน้าเอาไปไม่ได้แต่อริยทรัพย์คือบุญกุศลนี้ทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นทรัพย์ของเราที่เรานำไปได้งั้นคนที่ฉลาดเขาก็สะสมอริยทรัพย์หมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นสวดมนต์หมั่นภาวนาแล้วก็เป็นเหตุที่ว่าทำไมพระเจ้าสุโธทนะก็เลย กล่าวทูลขอแก่พระพุทธเจ้าบอกต่อไปนี้ถ้าใครจะบวญเป็นสามเณรถ้าพ่อแม่เขายังไม่อนุญาตญาติยังไม่อนุญาตจะหนีไปบวชไม่ให้บวชพระเจ้าก็เลยทรงอนุญาตบอกว่าให้ทำตามนั้นตามที่พระเจ้าสุโธทนะทรงขอคือใครจะไปบวชก็ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ก่อนไม่ว่าจะเป็นสามเณรไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ ก็เกิดจากพระราหุลนี่เอง
ไปแล้วไม่ได้ขออนุญาตจับบวชพระเจ้าสุทโธทนะไม่พอใจในครั้งนั้นก็เลยเป็นเหตุว่าต่อไปใครจะบวชขอให้ได้รับการอนุญาตยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือหมู่ญาติที่อยู่ร่วมกันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบให้เห็นว่าคนเรานั้นเกิดมาแล้วไม่ได้อะไรไป ทิ้งไว้บนโลกใบนี้เองแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์แม้แต่ร่างกายตัวเองก็ต้องทิ้งเอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้มีอยู่สองอย่างคือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์พุทธองค์จึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสเพราะจิตนี้สำคัญ ถ้าตราบใดยังเศร้าหมองยังขุ่นมัวอยู่ยังไปสบายไม่ได้หมายความว่าถ้าจากโลกนี้ไปด้วยจิตขณะที่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวจิตนั้นย่อมไปในที่ที่ไม่สบายมีทุกขติไม่เป็นสุขติฉะนั้นควรทำจิตดวงนี้ให้ผ่องใสไปด้วยด้วยการฝึกสมาธิทำจิตให้ว่างปราศจากความคิดนึกปรุงแต่ง จากความยึดความติดทำให้เกิดความเศร้าหมองขุ่นมัวงั้นการฝึกจิตเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนจะต้องฝึกฝนอบรมเพราะเวลาไปนี้จิตเป็นผู้ไปกายไม่ได้ไปเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยจิตเราไปอยู่ข้างนอกจิตมันไปแต่กายไม่ได้ไปเวลามันจะไปจริงๆเวลาคนเราจะตายก็มันก็จิตมันออกจากร่างไปแต่ร่างในทิ้งไว้ไม่ได้เอาไป ไปหาพบภูมิใหม่ไปหาร่างใหม่ไปหาที่อยู่ใหม่ถ้าไม่มีที่อยู่ก็วนเวียนวุ่นวายเจ้ากลายว่าเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนจิตดวงนั้นไม่มีที่ยึดที่เกาะไม่มีที่ไปมาเจออะไรมันก็จะไปอยู่กับสิ่งนั้นบางคนก็อยู่กับลูกกับหลานด้วยการเกิดเป็นสุนัขเกิดเป็นกาเป็นไก่อยู่ในบ้าน เป็นจิ้งจกตุ๊กแกเฝ้าทรัพย์สมบัติเฝ้าลูกเฝ้าหลานมีความหวงมีความห่วงไปไหนไม่ได้ทำไงจะอยู่ใกล้ๆลูกใกล้ๆหลานใกล้ๆทรัพย์สมบัติตัวเองมันตัดละไม่ได้มันละห่วงอันนั้นไม่ได้จิตมันก็ห่วงหาปุนเบียนอยู่กับเสียงเหล่านั้นปัญหาที่เกิดไม่ได้มันก็เกิดใกล้ๆลูกใกล้ๆหลานมันเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไม่มีบุญ มันก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นอย่างอื่นขอให้อยู่ใกล้ๆลูกใกล้ๆหลานใกล้ๆทรัพย์สมบัติเพราะยังยึดยังติดอยู่ยังห่วงอยู่อันนั้นลูกเราอันนั้นหลานเราอันนั้นทรัพย์สมบัติของเรามันปล่อยไม่ได้มันวางไม่ได้มันละไม่ได้ไม่รู้จักความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ควรยึดไม่ควรติด ทั้งสิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นอุบายว่าทำไมต้องมาภาวนาการภาวนาทำให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่าเราควรจะทำจิตของเราอย่างไรเวลาเราจะจากโลกนี้ไปควรทำจิตตั้งจิตไว้ตรงไหนต้องฝึกสมาธิไว้เข้มแข็งอดทนนะคนเราเนี่ยมันขาดความอดกลั้นอดทนขาดความเพียร เมื่อเรานั่งฟังเทศฟังธรรมนี่แค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยโหไม่ไหวแล้วเมื่อไรจะเลิกเมื่อไรจะหยุดเนี่ยของดีเราไม่สนใจคนไหนสนใจอยู่กับการฟังนั่งทำเพลินๆฟังไปเพลินๆพิจารณาตามไปถ้าที่เราว่ามันนั่งนานก็ไม่นานแป๊บเดียวเอ๊ะทำไมมันหมดแล้วชั่วโมงหนึ่งท่านน่าจะเทศต่อนะกำลังฟังเพลินเลย ถ้าจิตมันจดจ่ออยู่การฟังจิตมันไม่ท่องเที่ยวไปที่อื่นอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นจิตที่เบาสบายนั่งแล้วก็สบายไม่หนักไอ้คนไม่ฟังเนี่ยมันหนักอยากจะลุกไปโน่นลุกไปนี่บางคนก็หาวิธีไปเข้าห้องน้ำมันหาอุบายนั่นแหละไม่อยากฟังทนเอาหน่อยก็ไม่ทน มันปวดก็ไม่ทนมันเมื่อยก็ไม่ทนมันหนาวก็ไม่ทนไม่ร้อนก็ไม่ทน
เราทำความดีมาต้องอดทนในหลวงรัชกาลที่เก้านะมหาชนกเห็นไหมท่านอาจารย์ยกมาเป็นแบบอย่างมหาชนกนี่มีความเพียรมากเห็นไหมสำเร็จด้วยความเพียรว่ายน้ำอยู่7 วัน 7 คืนนะไม่ย่อท้อไม่เห็นฝั่งก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ยังมีลมหายใจมีเรี่ยวแรงอยู่เราก็จะไม่หยุดว่ายแม้มองไม่เห็นฝั่งก็ตาม เราล่ะนิดนึงก็ไม่เอาหน่อยนึงก็ไม่เอาความอดทนอดกลั้นไม่มีการทำความดีมาต้องอดทนอดท่านการมารักษาศีลแปดศีลอุโบสถนะวันสังฆทานทานข้าวครั้งเดียวมื้อเดียววันละมื้อบางคนโอ้โหวันละพอบอกว่าวันละมื้อนี่ไม่ไหวแล้วไม่ได้ทดลองเลยโยมไม่เอาละ สังฆทานทานมื้อเดียวตอนนี้ยังดีโยมยังมีน้ำปณะเยอะแยะสมัยเมื่อก่อตั้งวัดสังฆทานใหม่ๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาไม่มีเลยโยมน้ำปณะฉันแต่น้ำเปล่าไม่มีน้ำปณะโยมคำว่าน้ำปณะไม่มีไม่มีใครมาถวายไม่มีใครรู้จักฉันแต่น้ำเปล่าสมัยตมามาบวช มีน้ำมาตูมยืนพื้นเรื่องน้ำปณะต้มน้ำมาตูมใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งพอมีรสเจือจางหวานๆหน่อยต้มมาเป็นหม้อแล้วก็ตักแกกมีเท่านั้นเองวันหนึ่งเวลาเดียวคือช่วงเย็นหลังจากทำกิจวัตรปัดกวาดเช็ดถูครั้งเดียวเลิกกัน ทำไมดีมีทั้งวันโยมโอ้โหหิวก็เดินเข้าร้านค้าหิวก็เดินเข้าตู้เย็นมีทั้งวันอาปณะเรายังอยู่กันยากยังลำบากไอ้ที่ลำบากไม่มันไม่สบายกายไม่สบายใจใจไม่เคยฝึกไว้ความอดกลั้นอดทนไม่มี นี่สบายที่สุดแล้วโยมเมื่อก่อนไม่มีมันไม่มีอยู่กันอย่างอันตรคัดอาหารนี่ต้องตักแจกสมัยตมามาบวชนี่ต้องมีพระตักแจกหัวไปท้ายท้ายไปหัวสลับกันบางวันก็ทางท้ายมาก่อนบางครั้งก็เอาทางหัวมาก่อนบางครั้งก็ตักจากตรงกลางไปหาซ้ายหาขวา ในแต่น้ำโยมหาเนื้อไม่ได้พอไปอินทบาทเนี่ยพระ4-5 รูปเนี่ยบ้านหนึ่งก็ใส่อาหารมาถุงหนึ่งเป็นแกงก็ดีเป็นต้มก็ดีไม่เกินถุงนะโยมไม่มีบ้านไหนใส่2 ถุงไม่มีแล้วก็มาตัก ตัดใส่กะละมังแล้วก็ตักแจกอันนี้สบายแสนสบายมีทุกอย่างอาศัยความอดทนที่เราฝึกฝนมาครูบาอาจารย์ท่านยิ่งกว่าเราอีกท่านมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมาสร้างวัดสังฆทานก็มาก็หาว่าเป็นคอมมิวนิสต์คือทำไม่เหมือนเขาไงมาแล้วก็ เป็นพระธุดงค์มามีกรดมีบาทมาอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นนักบวชธรรมบาตรกลางคืนก็ไม่นอนหลวงพ่อไม่เคยนอนหลวงพ่อใช้นั่งหลับเอาใครมาแอบดูนะหลวงพ่อนั่งหลับหลวงพ่อไม่นอนที่นอนหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อสนองไม่เคยใช้ที่นอนท่านทํามาอย่างนี้มา10 กว่าปีกับ20 ปีท่านไม่นอนท่านนั่งเอานั่งหลับเอาคน คนไม่เคยเห็นนะนึกว่าอันนี้มันปลอมตัวมาพระเนี่ยปลอมตัวมาสืบข่าวเป็นคอมมิวนิสต์มาคอยสืบความลับของชาวบ้านชาวบ้านสมัยนั้นก็มีพวกนักเลงพวกหัวไม้ต่างๆเยอะหลวงพ่อนี่ท่านอดทนมากท่านต่อสู้กว่าจะได้วัดสังฆทานมาเนี่ยไม่ใช่ของง่าย
อดทนอดกลั้นทุกอย่างให้ชาวบ้านมาไล่มายิงปืนขู่มาเอาหลวงพ่อนั่งอยู่ที่ศาลาหลวงพ่อโตมันเป็นศาลาไม้ก็เอาขวานมาฟันเสาโป้งโป้งโป้งกะมาขู่ให้พระกลัวพระจะได้ไปเพราะตรงนี้เป็นที่เสพยาเป็นที่ซ่องสุมหลวงพ่อโตเนี่ย มากินเหล้าพวกวิชาชีพมาอาศัยอยู่พอพามาอยู่แล้วมันก็อยู่ไม่ได้มันก็เดือดร้อนมันก็มาทำแสดงอิทธิฤทธิ์ให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อก็เฉยหลวงพ่อก็นั่งเฉยนั่งสมาธิเดินจงกรมเฉยไม่สนใจมันจะมาทำอะไรหลวงพ่อก็เฉยไม่ได้ว่ากล่าวไม่ได้ตักเตือนไม่ได้พูดทำให้ดู ทำความเฉยให้ดูนั่งก็เฉยเดินก็เฉยกว่าจะได้วัดสังฆทานมาอาศัยความเฉยนี่ระยมมีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนจนทุกวันนี้สร้างเป็นวัดสังฆทานขึ้นมาได้นี่เล่าคร่าวๆให้ฟังว่าคนเราจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความอดกลั้นอดทนเมื่อเรามาบวชเนี่ยเราไม่อดทนเราก็ไม่ได้อะไร วันนี้ก็เนสันจิกันเราไม่เนเราไปนอนเสียเราก็ไม่ได้อะไรคนได้คือคนที่เขาเนเขาไม่นอนเขาได้อะไรเขาได้ความเพียรเขาได้รู้ว่าการไม่นอนนั้นมันมีรสชาติอย่างไรมาเอาชนะความง่วงได้มันเป็นยังไงคนเอาชนะไม่ได้มันก็ง่วงอยู่นะโยมถึงเวลามันก็อยากจะนอนถึงเวลามันก็อยากจะนอนไม่เคยเลยที่จะเอาชนะได้ เราก็ไม่ได้อะไรกลับไปอยู่บ้านเราก็ทําอย่างนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วนอนตลอดอยู่แล้วให้มาวัดเขาไม่นอนทําไมเราทําไม่ได้เพราะเราไม่ทําเราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้บารมีตรงนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วพระท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่สมัยก่อนไม่ได้โยมสมัยหลวงพ่อมาใหม่ๆนี่ใครหลวงพ่อไม่นอนก็ต้องไม่นอนจะมาบวชใหม่ๆนี่ก็โอ้ฝืนหน้าดูเลย วันเสาร์วันพระหลวงพ่อไม่นอนหลวงพ่อพาทำตลอดนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่นอนเราอยู่บ้านก็เคยนอนไงนอนซะเคยพอมาไม่นอนมันงุดหงิดโอ้ใหม่ๆเราจะทำได้ไหมเนี่ยไม่นอนคือว่าไม่ใช่พอหมดวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วกลางวันก็ต้องไม่นอนไม่ใช่กลางคืนไม่นอนแล้วกลางวันไปนอนไม่ใช่วันนั้นก็ต้องไม่นอน มันก็คืนนี้เราเนตันจิกพรุ่งนี้ก็ต้องไม่นอนถ้านอนเมื่อไหร่ก็เสียเลยเสียการเนตันจิกของเราเลยต้องไม่นอนต้องหาอะไรทำเดินจงกรมบางทีก็ไปสับเก็นไปเขี้ยวเก็นหาวิธีที่จะทำให้นิวรณ์มันต่อสู้กับนิวรณ์ให้ได้นี่คือความอดกลั้นอดทน ความภาคเพียรพยายามของครูบาอาจารย์ที่ท่านทำมาให้พวกเราได้สบายทุกวันนี้ไม่มีใครว่าเราไม่ทำก็ไม่มีใครว่าแต่เราไม่ได้อะไรไปคนที่ทำคือคนที่ได้ของใครของมันโยมถึงหลวงพ่อเปิดโอกาสให้เรามาวันพระมาถืออุโบสถนี่ก็ต้องการให้โยมที่ไม่มีเวลาในวันหยุดหรือวันพระมันไม่ตรงกับวันหยุดเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เข้ามาถือศีล อุโบสถหลวงพ่อก็มีเมตตาว่าวันหยุดในวันเสาร์เนี่ยก็ให้เป็นวันอุโบสถอีกวันหนึ่งสำหรับคนที่ทำงานทำราชการทำอะไรไม่มีเวลาวันธรรมดาที่ตรงกับวันพระก็ให้วันเสาร์นี้เป็นวันอุโบสถอีกวันหนึ่งเปิดโอกาสให้โยมได้มาสร้างบารมีวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่แหละเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ ที่ท่านเสียสละไว้ให้แก่พวกเราฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งนั้นโยมให้เราสร้างบารมีทําได้ก็เป็นของเราไม่เป็นของใครเลยทําให้ทําให้ใครเนี่ยทำให้ตัวเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราทําแล้วก็เป็นของเราโยมอย่างอื่นไม่ใช่ทําเป็นของคนอื่นก็หมดฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งอกตั้งใจนะมาทําความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรม
เราก็นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในชีวิตของเราทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาท่านวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันมาเป็นบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัย ส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมของ หลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานค่ะก็กราบในความเมตตานะคะหลวงพ่อก็เกินกิจจะกิจใจเราในเรื่องของบุญกุศลทั้งหลายนะที่ท่านมีโอกาสมาสร้างสมได้กันทุกท่านนะคะต่อไปจะเป็นการถวายสังฆทานเทธรรมนะคะท่านใดที่มีเครื่องสังฆทานเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวถวายได้เลยขอให้ตั้งนะโมพร้อมกัน3จบค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุ ทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุ สาธุท่านใดมีสังฆทานทายธรรมนะคะใครที่จะอุทิศให้ผู้ล่วงลับก็เขียนชื่อและใส่ขันนะคะหรือมิฉะนั้นก็อธิษฐานด้วยตัวเองนะคะกระดาษแค่ที่นี่ได้นะคะเชิญนะคะเชิญนำปัจจัยทายธรรมนะคะถ้าเป็นปัจจัยถ้าเป็นเงินกรุณามาใส่ขันตรงนี้ค่ะเป็นของที่สาธุนะคะและนี้ในเรือนในลานธรรมของเราก็มีญาติโยมนะคะก็นำเครื่องสังฆทานเทธรรมมาถวายก็มีน้ำไหลท่านนะคะขายใช้ค่ะน้ำจำเป็นน้ำขวดนะน้ำตาลเกลือข้าวสารนี้จำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะก็ขออนุโมทนาอีกท่านหนึ่งสำหรับสมุนไพรที่ทาง คลินิกสังฆทานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองต้องการมีลูกมะกรูดนะคะหัวหอมแดงแห้งหัวกระเทียมแห้งมะขามเปียกแกะเม็ดเนื้อลูกจันโกรธเขมาโกรธสอโกรธเขมาโกรธสอโกรธหัวบัวโกรธเชียงพริกไทยดำกระบูนยาดำมหาหิงขวดกระทิงแดง ดอกคำฝอยเนื้อในฝักคูณฝักราชพฤกษ์วงเล็บฝักคูณอ่อนจุกหอมและจุกกระเทียมใครมีนำมาได้ทุกโอกาสค่ะถ้าไปโรงพยาบาลไม่ถูกก็มาฝากไว้ที่สำนักงานหรือที่ป้อมพระคุณเจ้านะคะบอกว่าขอเอาสมุนไพรที่มาทำบุญทุกอย่างสมุนไพรนะแม้แต่ที่ป้าเล็กไม่ได้อ่านตรงนี้ถ้าท่านมีมาได้นะคะที่เป็นสมุนไพรนะบางคนอาจจะมีอะไรอ่ะใบ เขยตายใบอะไรเงี้ยนะคะได้หมดนะคะค่ะโมทนาสาธุค่ะอย่าลืมนะคะลูกมะกรูดหัวหอมหอมแดงหอมกระเทียมหอมแดงกระเทียมแห้งมะขามเปียกแกะเม็ดเนื้อลูกจานโกรธเขมาโกรธสอโกรธหัวบัวโกรธเชียงพริกไทยดำกระบูนยาดำมหาหิงขวดกระทิงแดงดอกคำฝอยเนื้อในฝักคูณฝักราชพฤกษ์จุกหอมจุกกระเทียมค่ะ ตอนนี้ทุกท่านก็ถวายทานเรียบร้อยแล้วต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะหลวงพ่อจะบังสุกุลและให้พรค่ะสาธุค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังโฆปัสสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง ห่วงนามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว คิปปเมวัสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโร ผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัจจติยอมได้ประสบสุข อายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณที่กายุยัสวาโหติยาตายาทูปปาจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ เพราะว่าตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ตัปปสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังกับสิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต